ับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมทีโก้เดอร์ลิงนะครับคราวนี้มารีวิวเด็กฟอร์จูนแฟรี่กันดีกว่านะครับผมโดยคราวนี้เนี่ยก็จะเป็นการอัปเดตจากคราวที่แล้วจากที่ผมเคยบอกไปนะว่าฟอร์จูนแฟรี่เนี่ยครับมันเป็นหนึ่งในเด็กที่ถ้าเกิดเอามาเล่นคู่กับจอเวด้าหัวของเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่บ้าพลังมากนะครับเพราะว่าความสามารถในการอัญเชิญไวนะครับผมของฟอร์จูนแฟรี่เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจครับความสามารถของฟอร์จูนแฟรี่โดยรวมๆนะครับผมก็คือเอฟเฟกต์จะทำงานนะเมื่อเราจั่วออกมานะครับผมและได้การ์ดใบนี้ขึ้นมาต้องแสดงให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นนะจากนั้นอัญเชิญการ์ดใบนี้แบบพิเศษนะครับผมและจะได้รับเอฟเฟกต์แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างตัวธาตุไฟนะครับผมก็จะลงมาทำลายการ์ดที่เซตนะครับส่วนธาตุแสงนะครับผมก็จะลงมานะครับผมและก็ทำการเลือกเป้าหมายจอเวทของมอนเตอร์ของเรา1ตัวนะครับผมและเอาลงสู่สารและอัญเชิญจอเวทเลเวล1นะครับผมจากในเด็กเข้ามาในสนามนะครับผมซึ่งก็จะมี2ตัวนะก็คือจะมีนะครับผมตัวเป่านะครับผมเป่าขุยนี่ก็คือจะแซกจั่วการ์ดนะครับแล้วก็เบอร์รี่นะครับผมอันนี้ก็คือเมื่อการ์ดใบนี้นะครับผมลงมาแบบปกตินะก็จะได้เอาไปเชียนเกิร์ลจากในเด็กขึ้นมือนะครับผมและถ้าเกิดการ์ดใบนี้ตกเป็นเป้าหมายนะการโจมตีหรือเอฟเฟกต์การ์ดก็ตามนะครับผมมันจะเปลี่ยนสถานะตั้งโจมตีต้องป้องกันนะครับผมและเสิร์ฟเมจิเชียนเกิลจากในเด็กเข้ามานะนอกจากเบอร์รี่นะครับส่วนจี้นะครับผมจี้ก็คือเราจะได้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายได้จั่วการ์ดคนละใบนะครับหุยนะครับผมหุยนี่ก็คือเลือกเป้าหมายการ์ดที่ถูกรีมูฟไปนะครับผมจอมเวทที่ถูกรีมูฟเอากลับขึ้นมือนะครับซึ่งตรงส่วนนี้ก็บางครั้งอาจจะใช้คู่กับพวกการ์ดเวทมนต์นะหรือจะเล่นคู่กับตัวของเอ็นก็ได้นะครับเอ็นก็คือเลือกเป้าหมายการ์ดนะครับผมที่ถูกในรีมูฟเอากลับขึ้นมือนะครับอันนี้เอ็นนะครับผมขออภัยนะเลือกเป้าหมายการ์ดจอมเวทในเน็กนะครับผมและรีมูฟไปนะครับผมอันนี้คือเอ็นนะส่วนเลมอนนะครับผมเลมอนเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในการ์ดที่เสิร์ฟหานะครับผมเพราะว่าเขาสามารถบุกชิยานเมจิเกิลของเรา1ตัวที่ไม่ใช่ตัวเลมอนนะครับจากนั้นเอาจอมเวทจากในเด็กขึ้นมือได้นะครับและถ้าเกิดการ์ดใบนี้ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีปุ๊บเราสามารถอัญเชิญมอนเตอร์จอมเวทนะครับผมจากบนมือเข้ามาในสนามได้นะแต่จะถูกเนเกตเอฟเฟกต์การ์ดนะครับและพลังโจมตีก็จะลดลงครึ่งนึงด้วยซึ่งตรงส่วนนี้เมจิเชียนเกิลนะครับผมเป็นหนึ่งในทีมการ์ดที่รับเกี่ยวกับพวกการโจมตีได้ดีมากนะครับและถ้าเกิดเรามาเล่นคู่กับพวกสายของ Fortune Fairy เนี่ยมันจะทำให้เราถ่วงเวลามากพอที่จะสามารถอัญเชิญนะครับผมฟิวชั่นมอนเตอร์เพื่อมาปิดเกมได้นะครับแน่นอนนะครับผมคาถาแซกจอมเวทจั่วสำคัญอยู่แล้วนะครับการ์ดเวทบนฟิวชั่นมิเชียนฟิวชั่นนะครับผมเป็นหนึ่งในไพ่ตายเกตปิดเกมของเรานะครับแน่นอนครับผมคอนนะครับผมเอามาเปลี่ยนการ์ดในมือนะพอเปลี่ยนการ์ดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพวกฝ่าย Fortune Fairy เอฟเฟคก็จะทำงานนะครับโอเคหลักๆ ก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับว่าแล้วก็ไปดูแนวเด็กกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับคงไม่มีอะไรมากมายนะครับผมสำหรับทีมเด็กนี้นะก็คือหลักๆ ก็คือจั่วๆครับผมและฟิวชั่นและปิดเกมนะครับดังนั้นเนี่ยมันเลยไม่มีอะไรมากมายนะครับเราสนใจอย่างเดียวก็คือเปลี่ยนการ์ดในมือตัวการ์ดในมือให้ขึ้นเยอะที่สุดนะครับแล้วจากนั้นทำการฟิวชั่นจอเวทนะครับและปิดเกมแค่นี้เองหลักๆนี่ครับต่อให้แย่แค่ไหนบนมือมีแต่บอนเตอร์ขึ้นมือเด็กเราก็ยังสามารถเล่นได้นะลงมาครับผมเสิร์ฟช็อกโกแลตขึ้นมือนะครับช็อกโกแลตนี่ก็เป็นหนึ่งในการที่สำคัญนะเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามนะครับผมเป็นเด็กการิเตอร์บีดลงมานะครับแต่เขาไม่ตีนะครับผมเพราะเขารู้ไงว่าถ้าเกิดตีไปปุ๊บเอฟเฟกต์เราจะเกิดการที่เขาไม่ตีทำให้เรามีเวลามากพอที่จะสามารถคอนโทรลนะครับผมเพื่อเรียกฟิวชั่นง่ายขึ้นนะครับลงจี้มานะครับผมได้จั่วการ์ด1ใบผลของเอฟเฟกต์การ์ดนะครับพอลงช็อกโกแลตมาโดนแท็บโคนะครับแน่นอนครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนการ์ดในมือนะครับเพื่อหาการ์ดเวทมนต์ดีๆนะแต่เผอิญจั่วไม่ได้นะครับผมก็เลยลงเซนเลนเมจิเชียนเข้ามาตีเข้ามานะครับผมโดนจับแท็บคว่ำนะครับโดนคาดาเดียนะครับฝ่ายตรงข้ามก็เรียวกว่าปิดเกมนะครับตีเข้ามาครับฝ่ายตรงข้ามไม่ยอมใช้เอฟเฟกต์เพื่อแตกล่ามาทำลายนะเพราะเขารู้ว่าถ้าเกิดตัวเบอร์รี่เราเล็งเป็นเป้าหมายเอฟเฟกต์การ์ดเนี่ยมันจะเป็นการดึงเมจิเชียนเข้ามาอีกยิ่งไวกว่าเดิมนะครับเขาก็เลยไม่อยากทำนะผมก็เลยแซกนะครับผมและจากนั้นนะครับลงเป่าคุยและแซกเป่าคุยครับจั่วการ์ดมา1ใบเป็นจี้นะครับเอฟเฟกต์จี้ก็จะทำงานลงมาครับได้จั่วการ์ดอีกใบนึงผู้เล่นสองฝ่ายจั่วการ์ดนะครับพอจั่วการ์ดเป็นเมจิเชียนแล้วครับแล้วก็แน่นอนครับฟิวชั่นนะครับครบ5ใบนะครับต้องเป็นฟิวชั่น5ใบชื่อไม่ซ้ำกันนะครับชื่อไม่ซ้ำกันเลยจากนั้นสิ่งเอฟเฟกต์ทำลายการ์ดในสนามฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดจะทำงานนะครับแต่ฝ่ายตรงข้ามก็เปิดการ์ดเคาน์เตอร์เอฟเฟกต์มอนเตอร์นะครับแต่เราเนี่ยไม่ถูกทำลายด้วยผลของการทำลายนะครับดังนั้นก็ตามนั้นแต่ฝ่ายนึงเขาก็บอกไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้เช่นเดียวกันนะ
เขาก็ทำได้แค่เคลียร์มอนเตอร์ให้เรานะครับเปลี่ยนไปก็เปล่าประโยชน์นะเพราะว่าเราไม่ตายจากการต่อสู้นะครับไม่ตายจากการเอฟเฟกต์ถูกทำลายนะมีทางเดียวต้องชนะโดยการตีตายเท่านั้นนะครับหรือไม่ก็ไล่ขึ้นมือนะครับหรือไม่ก็รีมูฟไปหลักๆนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็ทำได้แค่เคลียร์มอนเตอร์เรานะของเราไม่ต้องทำอะไรนะครับผมก็แค่เคลียร์ฟิวชั่นอีกรอบนึงแล้วเคลียร์ฝ่ายตรงข้ามบอร์ดให้หมดนะครับจั่วได้ฮิคาริครับแน่นอนนะครับผมฮิคาริลงสนามนะครับแซกครับแน่นอนครับเอาเบอร์รี่เข้ามานะครับและผมก็ลงนะช็อกโกแลตนะครับผมทิ้งการ์ดจั่วการ์ดนะครับผมและติดคาถานะครับผมแซกเพื่อจั่วต่ออีกทีนึงจอมเวทมาแล้วนะครับผมเอ็นลงมาในสนามนะครับและก็ฟิวชั่นเลยครับ5ใบนะครับผมชื่อไม่ซ้ำกันลงใบตัวหนึ่งครับและฝ่ายตรงข้ามก็ยอมแพ้ไปทันทีนะครับคราวนี้เป็นเวทมนต์หมดเลยนะครับแต่คราวนี้เรามีเปลี่ยนการ์ดนะแต่ผมก็เราเริ่มก่อนไงเราไม่อยากซีเรียสนะครับตั้งป้องกันไปนะครับฝ่ายตรงข้ามเป็นทีมแบ็คเมจิเชียนนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามไม่ทำอะไรขึ้นมานะครับเราก็แค่ลงไปนะยังไม่ทันไรฝ่ายตรงข้ามก็ใช้กับดักแล้วนะครับพอกับดักขึ้นมาปุ๊บผมก็โดนลุยมูฟไปด้วยผลของเซอร์เคิลนะครับแน่นอนเราก็ต้องเปลี่ยนการ์ดในมือนะครับผมเปลี่ยน2ใบนะน่าเสียดายนะครับผมที่สายฟอร์จูนมันไม่ขึ้นไอ้สายฟอร์จูนแฟรี่มันไม่ขึ้นมือนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับเบอร์รี่ขึ้นมือมาก็ถือว่าเป็น1การ์ดใบที่ค่อนข้างจะสำคัญนะครับฝ่ายตรงข้ามตีมาผมก็แค่เปลี่ยนไปตั้งป้องกันและเสิร์ฟนะครับผมช็อกโกแลตขึ้นมือนะครับฝ่ายตรงข้ามไม่ตีซ้ำนะเพราะเขารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับทิ้งการ์ดจั่วการ์ดนะครับผมได้จี้ครับแน่นอนครับผมก็เอาจี้ลงมาสนามและผู้เล่นต่อฝ่ายได้จั่วการ์ดคนละใบนะครับพอจั่วเสร็จปุ๊บติดคาถานะครับผมแซกเพื่อจั่วต่ออีกรอบนะครับฝ่ายตรงข้ามไม่ยอมนะครับผมแซกการ์ดเวทมนต์ใช้การ์ดกับดักแซกอาบิตี้ทิ้งนะผมไม่ทำอะไรนะครับผมคือมันเกะกะหลักๆนะทิ้งการ์ด1ใบจั่วการ์ด1ใบนะครับผมแล้วแปะต่อแล้วก็แซกต่อนะครับจั่วอีก2ใบครับเปลี่ยนการ์ดในมือ1ใบนะครับจั่วการ์ดอีกใบนึงครับลงฮิคาริครับและจากนั้นแซกฮิคาริต่อครับเอาจอมเวท1ดาวเข้ามาครับผมแซกจั่วต่ออีกทีจั่วมาครับแน่นอนฟิวชั่นเลยครับและระเบิดจบเกมเอาจริงๆนะครับผมแบ็คปีเจชี่ตอนเราเจอเมื่อกี้ถ้าเขาใจเย็นๆนะรอเขาให้เคาน์เตอร์ฟิวชั่นเราก็ไม่รอดแล้วนะครับนะพุ่มตรงว่าตอนเจอแบ็คปีเจชี่เนี่ยก็ถือว่าเสียวเหมือนกันดีที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่เก่งเท่าไหร่เรื่องสเต็ปนะโอเคนะครับผมเริ่มต้นเราจะทำยังไงนะครับฝ่ายตรงข้ามเป็นบูอายนะครับจัวมานะครับไดเอ็นนานะครับผมเอาเอ็นลงสนามนะครับจากนั้นครับลงเลมอนไปนะครับฝ่ายตรงข้ามเขาก็มีปัญหาละจะตีเลมอนป่ะถ้าเกิดตีเลมอนมันใหญ่จะลงจากบนมือนะโอเคฮิคาริจั่วขึ้นมือนะครับดังนั้นลงฮิคาริไปนะครับและใช้ความสามารถฮิคาริครับแซกทิ้งนะครับและแซกจั่วต่ออีกทีนะครับช็อกโกแลตนะครับลงช็อกโกแลตไปนะครับทิ้ง1จั่ว1นะครับจากนั้นใช้เลมอนครับแซกจั่วนะครับผมเสิร์ฟเมจิเชียนใส่เลมิเชียนครับจากนั้นบูชิยันใส่เลมิเชียนนะครับและฟิวชั่นเลยครับจบเกมครับเห็นไหมครับว่าพอเล่นคู่กับสายฟอร์จูนแฟรี่นะครับผมมันทำให้เด็กเนี้ยคล่องตัวเรื่องง่ายขึ้นเยอะเลยนะค่อนข้างจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับเพียงแต่ฟอร์จูนแฟรี่เนี่ย
สิ่งที่เสียวมีอย่างเดียวก็คือตอนเริ่มต้นตาแรกนะครับถ้าจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเลือกตัดสินกันไปเลยว่าจะเล่นอะไรแบบไหนนะของผมนี่คืออยากจะฟาร์มสกิลใครด้วยนะครับเลยใช้ตัวนี้นะสามารถประยุกต์ไปเปลี่ยนสกิลได้ตามใจชอบนะครับแน่นอนเริ่มต้นนะครับไม่ทำอะไรนะครับผมลงเบอร์รี่ไปครับมันก็ให้อารมณ์ไม่ต่างกับลงเมเดนไปนะครับไปตรงข้ามเป็นเด็ก Thunder Dragon นะครับหนึ่งในเด็กเมตาหลักนะสังเกตเลยครับว่าเด็กนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มต้นมอนเตอร์จะค่อนข้างจะเยอะนะเพราะว่าเราก็ค่อนข้างจะใส่มอนเตอร์เยอะจริงๆสำหรับเด็กนี้นะครับขึ้นมานี่ฟอร์จูนแฟรี่ขึ้น3ใบเลยนะจัดว่ามืออย่างเงี้ยไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะครับไปตรงข้ามลงมาครับผมเป็นดาร์คเอ็นนะครับดาร์คเอ็นลงมาครับใช้เอฟเฟคครับลดพลังโจมตีนะแต่อย่าลืมว่าเบอร์รี่เนี่ยเมื่อตกเป็นเป้าหมายเอฟเฟคการ์ดหรือการโจมตีใหม่จะสามารถอันเชิญนะครับผมไม่เช่นเกิลจากเด็กเข้ามาได้นะครับไปข้ามก็ยอมแพ้ไปนะมันเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะตอดพลังใจฝ่ายตรงข้ามจริงๆนะเพราะว่ามันสามารถทำวันเทิร์นคิวได้นะครับมันเป็นหนึ่งในเด็กที่ทำวันเทิร์นคิวค่อนข้างจะง่ายนะก็แค่ฟิวชั่นแล้วก็ลงมาตีตุ้มจบเกมเรียบร้อยแล้วเอาละครับมือขึ้นอย่างนี้ทำยังไงนะครับผมเริ่มต้นก็ไม่ยากครับทำการเปลี่ยนการ์ดในมือด้วยความสามารถเอฟเฟคคอร์นะครับผมเปลี่ยนหมดเลยอ๋อเก็บฟิวชั่นไปใบหนึ่งโอเคครับผมอย่าลืมว่าถ้าเกิดมันขึ้นมาอย่างเงี้ยเราต้องมาทำงานเอฟเฟคได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะซึ่งผมเลือกฮิคารินะครับและแซคฮิคารินะครับลงเอาเบอร์รี่มานะครับเพราะว่าเบอร์รี่เนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีเมื่อการ์ดที่ตกไปเป้าหมายการ์ดเนี่ยมันจะทำการเสิร์ชการ์ดต่อนะครับไปข้ามตีเข้ามานะครับผมเบอร์รี่เปลี่ยนไปตั้งป้องกันและเสิร์ชครับตีเข้ามาอีกทีนึงนะครับผมก็ดึงฮิคารินเข้ามารับการโจมตีแทนไปตรงข้ามนะครับผมพลังโจมตีลดลงครึ่งนึงไงเขาก็เลยเปิดนะครับผมวูเลกาซี่นะครับก่อนทิ้งการ์ดจั่วการ์ดนะครับลงนะครับผมแซกครับนิเชียนเกิลนะครับแน่นอนครับผมใส่เลนต่ออีกทีนะจากนั้นทำการฟิวชั่นเลยครับครบแล้วนะครับผม5ใบอย่างไวนะครับแล้วก็จบเรียบร้อยไปตรงข้ามเปิดเคาน์เตอร์ทำลายนะครับผมแต่การ์ดใบดีมันไม่ถูกทำลายด้วยผลของการ์ดนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ป่าประโยชน์อยู่ดีนะครับเราก็ตีปิดเกมได้เหมือนเดิมโอเคเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าจะจัดเด็กนี้นะครับผมต้องหาการ์ดจากที่ไหนบ้างนะครับโอเคครับตัวเด็กนะครับผมส่วนใหญ่จะเปิดมาจากชุด Dark Dimension นะครับผมคือชุดนี้นะคือทีมของ Magician Girl เขาจะอยู่ที่นี่นะครับนะหลักๆนะครับผมก็ทีมหา Dark Dimension นะส่วน Silent Magician นะครับผมก็อยู่ในชุดของ Starter นะครับผมของ Silent Magician ซึ่ง Starter นี้นะครับผมหากใครไม่มีก็สามารถใส่ตัวอื่นแทนได้นะเพราะว่าเราก็แค่ใส่จ็อบเว่ยมันแตกต่างออกไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกสายของ Necrovale อันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแน่นอนครับเอ็นนะครับผมอันนี้ไปฟาร์มจากใครได้เลยนะครับฮิคาริครับก็ตีจากไคลี่นะครับส่วนใหญ่ฟอร์จูนแฟรี่ก็มาจากไคลี่หมดแหละนะตัวนะครับผมก็อยู่ในชุดของอาร์บิทนะครับเบอร์รี่นะครับผมก็ดาร์คไดเมนชั่นนะครับจี้ครับผมก็อยู่ในการฟาร์มไคลี่นะครับแน่นอนครับผมก็คุยนะครับผมอัพรีเวลเอานะครับเอ็นนะครับผมก็อัพรีเวลนะครับเลมอนนะครับอยู่ในชุดของดาร์คไดเมนชั่นนะครับแน่นอนนะครับผมกาคาถาคาถานะครับผมแลกกับพ่อค้าได้เลยนะครับผมคาถาจั่วครับเมเชียฟิวชั่นนะครับผมอยู่ในชุดของดาร์คไดเมนชั่นนะครับคอนเปลี่ยนมือนะครับผมแลกกับพ่อค้าได้นะครับและสุดท้ายนะครับผมก็คือการ์ดปิดเกมของเราครับผมตัวฟิวชั่นจาเวสนะครับอยู่ในชุดของดาร์คไดเมนชั่นนะครับก็เอาไปลองจัดดูได้นะเป็นหนึ่งในเด็กที่เล่นง่ายปิดเกมไวได้นะครับใครไม่มีนะครับผมก็อาจจะเล่นคู่กับทีมของเนโควาเล่ก็ได้เพราะว่าทีมเนโควาเล่เนี่ยก็อยู่ในชุดของ Dark Dimension เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเผ่าเกคคิปเปอร์นะครับก็ค่อนข้างจะถือว่าโอเคเลยนะเพราะว่าทีมของเขาเนี่ยก็จะเป็นจอมเวทล้วนและขณะเดียวกันนะครับผมก็จะค่อนข้างจะลิงก์กันอยู่แล้วนะครับนี่ครับผมทีมของเนโควาเล่นะครับผมเกคคิปเปอร์นะครับผมก็ไปเลือกเอาได้เลยนะเป็นจอมเวทหมดเลยนะครับมีทั้งเสิร์ชมีทั้งจั่วนะครับผมมีทั้งขุดนะถือว่าเป็นหนึ่งในทีมการ์ดที่เล่นคู่กับเด็กนี้ได้ดีเหมือนเช่นเดียวกันนะครับโอเควันนี้ก็คงจะมารีวิวเพียงแค่นี้นะครับผมหากชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ
วันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ